ตอนนี้กําลังออกไปหาข้าวกินครับบริเวณริมโขงเป็นช่วงเช้าอีกคือกันอันนี้ผมพาน้องๆเขาออกมานะครับที่มาปั่นจักรยานนํากันก็มาปั่นกันเล่นๆนะครับบ่ได้ปั่นแบบแข่งขันอย่างหลายปั่นแบบชมบรรยากาศแบบชิลๆนะฮะก็เป็นเวลาประมาณ 6:30 นะครับ 6:30 เกือบ 7:00 แล้วบ่นี่เนาะซ้ายๆไปซ้ายเดี๋ยวจะลองปั่นไปทางซ้ายก็มาเที่ยวเนาะก็มาชมบรรยากาศมาเสพบรรยากาศริมโขงนะครับฟังพุ้นเป็นเมืองท้าแขกนครพนมสุดเขตประเทศไทยโอ้บรรยากาศก็สวยครับถ้าท่านใดที่อยากมาเที่ยวก็มาได้โลดครับอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปแต่ก็เป็นรูปตึกเก่าไอ้นี่อันนี้เป็นตึกเก่านะครับเป็นตึกเก่าสุดเขตนครพนมสุดเขตประเทศไทยถนนคนเดินเทศบาลอันนี้เป็นลานถนนฮะเป็นยังเอ้าโออันนี้นี่ครับเป็นอันนี้มันมันเย็นได้นี่เนาะเห็นป่ะนี่มันเย็นได้นี่ปลูกต้นไม้ไว้หลังคาครับนี่โอ้เฮ้ยนี่เจตนาปลูกครับนี่ดูเบิ่งก็รู้นี่ครับเพราะว่าสังกะสีเนาะเป็นสังกะสีถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียที่ดีอีกอย่างนึงนี่ครับนี่มันจะเย็นนะฮะมันจะเย็นอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของนครพนมมาเที่ยวที่ภายในตัวจังหวัดนะครับมีอินทรีย์ละมีจุดถ่ายรูปมีแลนด์มาร์คนักท่องเที่ยวก็หลายมาชมตึกเก่าๆอย่างที่นะอิฐเก่าต้นโพต้นบักใหญ่นี่ครับนี่ต้นโพถนนกะเวลาตัดผ่านนะครับกะเลี้ยวลบต้นโพนะครับโบเป็นต้นโพอายุเป็นพันปีพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่ากะอยู่ติดริมโขงคือกันครับบรรยากาศก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่ครับประมาณ7:00 6:00 7:00 นี่แหละครับปั่นจักรยานตอนนี้ผมเอามาปั่นอยู่บริเวณถนนเรียบนะครับเรียบแม่น้ำโขงจังไหนล่ะเดี๋ยวจอดไปไหนต่อลงแบบลงลงเด็กน้อยลงแล้วก็ปั่นเรียบโขงไปจะปั่นไปต่อก็ได้แต่ปั่นทางนู้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินนี่แหละครับเวลามาปั่นที่นครพนมนะครับสีมีมองให้รถจักรยานปั่นเขาเรียกว่าเป็นถนนสำหรับจักรยานนะฮะเอาจักรยานเอาลงไปได้ไปเลยโอ้งามครับนี่ใช้พื้นใช้อย่างพารามาจึงบ่มือนี่ครับใช้พื้นอย่างพาราเป็นถนนที่เขียวครับเขียวใช้ถนนสีเขียวเขาเรียกว่าถนนสีเขียวถนนปั่นจักรยานนั่นแหละโอ้ยทางพุ้นเป็น
ขมวนครับภูเขานี่ว่าไว้ก่อนว่าโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับมีโอกาสกลับเข้าไปก็จะไม่เลาะอยู่แถวขมวนอีกรอบนึงนะฮะสมบรรยากาศภูเขางดงามแต่น้ำมันยักออกเป็นสีแดงเนาะเห็นบ่าตรงนู้นน่ะเป็นแก่งนั่นน่ะเป็นเกาะน่ะเกาะเป็นเกาะก็จะมีเขาดูดทรายทําเขาก็จะดูดทรายฝั่งนู้นครับน้ำแม่น้ำโขงตอนนี้เป็นสีแดงครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเบิ่งผมบ่เห็นนึกว่าสิเป็นสีครามสีดําแต่บ่แม่นเบิ่งแล้วสีแดงครับเกิดจากมีฝนตกปริมาณน้ำก็ไหลขึ้นแล้วก็น้ำก็ไหลแรงโอ้บรรยากาศงามครับสำหรับการมาปั่นจักรยานอยู่บริเวณริมโขงนี้ก็ถือได้ว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีแต่โอโซนทั้งหมดเลยแล้วก็อากาศก็ดีมื้อนี้แดดก็บ่มีแต่ว่าเมยปั่นจักรยานเป็นธรรมดาของการปั่นจักรยานครับมันต้องเมยแน่นอนมารถครับเอาจักรยานแบะใส่หลังรถกระบะเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมได้แล้วนะครับมีถนนปั่นจักรยานให้ปั่นแบบชิลๆสบายๆหรือจะแบบปั่นแบบออกกําลังกายก็ปั่นได้นะครับปั่นแบบเร็วๆก็ได้เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสำหรับจักรยานสู้คือปั่นกันเร็วแท้สู้ปั่นซิ่วๆบ่แม่นบ่ต่อจากถนนสีเขียวกลายมาเป็นถนนสีฟ้างามครับงามโอ้โหนะมันเป็นถนนที่นำมาปั่นจักรยานมากๆโชคดีแน่แต่แดดมีครับถ้าแดดมากก็โอ้ยหอนกันเพราะว่ายังเป็นสงเสาอยู่บรรยากาศทางฝั่งลาวครับแหวงคำม่วนก็ได้บรรยากาศมากๆเลยก็เป็นการมาเซลฟี่การมาเที่ยวท้องเที่ยวบริเวณแคมโขงแล้วก็ได้ออกจักรยานปั่นจักรยานกับมือเนี่ยดอกเพราะว่ามอกําลังกายถ้ามาแต่ช่วงตีห้านี่ก็โอ้บรรยากาศสิเย็นกว่านี้ครับสิดีกว่านี้ถนนสีฟ้าต่อไปนี้ถนนสีฟ้าสำหรับเป็นถนนที่ใช้สำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะถ้าคนย่างก็เป็นย่างไม้นะครับแซงกันเด้อปึ๊บโอ้ซ้ายเลี้ยวซ้ายมันดิสนุกดีปั่นให้สุดเลยเดี๋ยวไปตรงพญานาคก่อนก็ได้นครพนมก็ต้องมานมัสการพญาศรีสัตนาคราชนะครับเป็นพญานาค7เสียนต้องไปคารวะทั้งเทิงก็ได้มั้งเนาะทั้งเทิงนะครับก็ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนนะครับอธิษฐานไปนะฮะเยอะใดหยังกะที่เหลือก็อยู่ที่เฮา
สาธุอันนี้เป็นค่ำนะครับเป็นค่ำบูชาพญาศรีสัตนคราชเอ้าขอสิ่งที่เป็นไปได้นะครับสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เกิดจากตัวเฮานำยาสิมาขอเลขได้เอาครับไปเดี๋ยวผมต้องออกเดินทางต่อนะฮะมีไผมาเฝ้าจักรยานเลยโอ้ยตา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 ยบ่นะครับโทรศัพท์อยู่นี่โอเคหายังกินก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวเสานะครับอาหารเสาเซเว่นอยู่นี่นี่เนี่ยนึกมองดูนึกว่าจะไม่ใช่เซเว่นนะเนี่ยครับเป็นเซเว่นรูปแบบใหม่อ่ะไปลงร้านกับข้าวเลยกับข้าวเลยตรงนู้นอันนี้มีผ้าขาวม้าอยู่ข้างหน้าน่าจะแสบนะเพราะว่าเห็นคนหลายครับเดี๋ยวพี่จอดตรงนี้มาจอดพี่อันนี้เป็นร้านอาหารเซาอาหารเซาจอดก่อนอ่ะพิงรถกระตั้งว่าแพงกับบุมีขาตั้งขาตั้งมันไปไหนเราพิงได้เดี๋ยวมันตกล่องเดี๋ยวเนาะพิงได้ละพิงได้คอยนุพิงนี่ป่ะเดี๋ยวเข้ามากินข้าวเสาก่อนครับร้านตรงนี้นะครับสิอยู่ติดกับแม่น้ำโขงผมเห็นเมื่อเช้านี้เห็นคนมานั่งกินหลายๆนะฮะก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวผมต้องลองเข้าไปซิมเบิ้งก่อนนะครับเป็นเรือนรับรองตามซื้อเลยครับเป็นร้านเรือนรับรองไม่มีอะไรนะเอาออกมาพี่เข้ากับมุดผ้าขาวม้าเข้าไปอย่างที่ละเรือนรับรองนะครับเป็นร้านอาหารเช้าเปิดเฉพาะอาหารเช้าเด้อเรือนรับรองก็เป็นบ้านทรงแบบคลาสสิกครับเออมีอะไรกินบ้างโจ๊กโจ๊กไข่ลวกข้าวต้มมีข้าวเปียกเส้นก๋วยจั๊บต้มบุญเส้นไข่กระทะไข่ลวกไข่เค็มพิเศษอ๋อเอาเดี๋ยวผมสั่งข้าวต้มปลากระพงไปนะฮะก็มีอาหารเครื่องดื่มอาหารเช้ากับยูติดกับแม่น้ำโขงเลยร้านนี้นะครับมีโอ้ร้านใหญ่อีกอ่ะเนาะมีอาหารเช้านำครับเป็นไข่กระทะแล้วก็ขนมปังยวดนะครับเป็นขนมปังที่กินกับไข่กระทะสั่งเนี่ยผมได้อะไรตัวนี้น่าจะอะไรน้ำเปล่าดีกว่าโอ้ยนี่เขาตกแต่งร้านแบบคลาสสิกนะครับเป็นโบราณนะฮะโจ๊กหม้อดินก็มีเอ้ยโจ๊กหม้อดินก็มีนะนี่ถ้ามาก็มาไม่ยากเลยนี่เห็นผ้าขาวม้าอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นผ้าม้านั่นแหละบังแดดเพราะว่าแดดสวงเสามาจากคำมวนส่องมาแต่ก็ถือว่าบ่ฮ้อนครับเข้ามาข้างในตัวบานเป็นไม้นะร้านเป็นไม้นะครับก็เลยบ่ฮ้อนถ้าเป็นสังกะสีนี่ก็ฮ้อนเลยเนี่ยระหว่างนั่งรออาหารเช้านะครับผมมาเบิ่งนี่ครับมาเบิ่งรูปเก่าๆที่เขาถ่ายเอาไว้เป็นพระธาตุเรนูเฮ้ยพระธาตุเรนูนี่อยู่ในอำเภอเรนูนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้าไปครับอันนี้เป็นพระธาตุประจำวันอังคารพระธาตุสีคูณอำเภอนาแก่อันนี้เป็นพระธาตุประจำวันพุธพฤหัสอ๋อประจำวันพุธพฤหัสเลยอยู่นครพนมหมดเลยครับโอ้หลายมากๆเลยพระธาตุนะฮะเพิ่นก็จะเป็นการเก็บรูปภาพเก่าๆเอาไว้แต่งร้านก็คลาสสิกดีเพราะว่าร้านนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะเปิดมายาวนานมากๆเลยอันนี้เป็นจังหวัดนครพนมเป็นรูปภาพเก่าๆครับมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นข้าวต้มปลากระพงเนาะข้าวต้มปลากระพงนะครับข้าวต้มปลากระพงสิมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มน่าจะเป็นเต้าเจี้ยวเนาะเป็นเต้าเจี้ยวเอาไว้กินกับปลาโดยเฉพาะเลยหอมไม่ยังนี่โจ๊กอันนี้เป็นโจ๊กทำได้น่ากินมากเลยโจ๊กนี่ครับละเอียดโจ๊กละเอียดนี่ก็เป็นข้าวต้มปลากระพงเหมือนกันแถมนี่ครับขนมปังขนมปังมันมีอะไรข้างในเนี่ยอ๋อหมูยอใส่หมูยอของน้องทรายเป็นไข่กระทะมาลงมือกินก่อนเดี๋ยวผมจะซีซิมก่อนเด้อที่ผมซีซิมข้าวต้มปลากระพงก่อนครับ
ูน้ำมันก่อนชิมน้ำมันก่อนครับพอดีรสชาติสิพอดีครับบ่เค็มแล้วก็บ่จืดนะครับสามารถเติมเต้าเจี้ยวได้เติมเต้าเจี้ยวเข้าไปมันเหม็นเต้าเจี้ยวว่าชิมกันนี่มันเต้าเจี้ยวเลยแหละกินกับข้าวต้มนี่เข้ากันครับน่าจะเป็นสไตล์ของยวนนะครับของเวียดนะครับเป็นข้าวต้มเวียดต้มเวียดนามแต่ผมว่าเป็นสไตล์ไทยมากกว่านะเป็นข้าวต้มแบบไทยๆแต่จะมีพวกขนมปังกับไข่กระทะลองมาชิมบ้างครับร้านอยู่ติดกับแคมป์โขงเลยนะครับมาฮอดกาซีเฮนนี่ครับผ้าขาวม้าปิดอยู่ข้างหน้านี่แหละกันแดดนะฮะคนนั่งหลายๆแมนโดดร้านนี่แหละครับร้านอาหารเช้าเมืองนครพนมเดี๋ยวซิมเบิ้งเนื้อปลาครับเนื้อปลาครับนุ่มมากเนื้อปลานุ่มครับนุ่มมากไม่แข็งเนื้อปลานุ่มแล้วก็หวานเพราะว่าปลาสดฮะกินก่อนดิอร่อยไหมอร่อยไหมน้องหอมอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวให้น้องทรายซิมให้เบิ้งไข่กระทะมันจะอิ่มเลยเธอกินแค่นั้นมีโจ๊กด้วยจ้ะอ๋อของโจ๊กด้วยโอ้ยมันเท่าตัวคนนะนี่โอ้นางทรายกินโจ๊กกับไข่กระทะตุ้ยระบาดนี่เนาะมีขนมปังน้ำเดี๋ยวผมยังไม่ได้ซิมขนมปังครับเดี๋ยวขออนุญาตซิมขนมปังเบิ้งจักหน่อยไส้หมูยอครับเป็นไส้หมูยออืมอร่อยดิอ่ะกินก่อนเยี่ยมบ่ชวนฮะบ่ชวนไปบ้านจ่าเข้าห้องน้ำจ่ายก็หาเอาน้ำมืออื่นก็โซดมันก็ได้มืออื่นยิงโซดมันเดี๋ยวมืออื่นพรุ่งนี้ค่อยชวนมันโจ๊กก็น่ากินอร่อยนะมันเหลือมาหมดอร่อยไม่พอก็เบิ้ลแล้วลืมปรุงอ้าวต้องปรุงนิดนึงถ้ามักนัวมักอย่างกับไส้พริกเข้าไปเดี๋ยวไหนขอญาติกินก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันต่อไปอ่ะยิ้มหน่อย